ครับกลับมาในช่วงสาระดีมีมาโชว์เรื่องวันนี้ที่ต้องทอล์กและต้องคุยกันคือเรื่องของการท่องเที่ยวในห้วงเดือนที่จะถึงนี้นะครับก็คือเรื่องของการลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟที่จังหวัดส,สุขโขทยัยซึ่งจัดยิ่งใหญ่ประจําทุกป,ปีแน่นอนครับว่าจัดยิ่งใหญ่แล้วมวลคนประชาชนต้องเดินทางมาเยอะอย่างแน่นอนการรักษาความปลอดภัยการดูแลในเรื่องต่างๆไม่พ้นหน้าที่ของผู้วิทยาสันติราษฎร์ซึ่งในวันนี้ครับผมได้รับเกียรติจากพันตํารวจเอกนะครับเรืองยศโสภพลผู้กำกับการสถานีตารวจภูธรเมืองเก่าครับอยู่กับเราในรายการแล สว,ส,ส,สวัสดีครับรสวัสดีค่ะท่าน่ะสวัสดีค่ะก่อนอื่นต้องเริ่มถามประเด็นนี้ก่อนเลยครับว่าทางด้านของการจัดงานประเพณีประจําปี63นี้ที่จะถึงเนี่ยครับเป็นอย่างไรบ้างครับในห้วงปีนี้ครับสาหรับการจัดงานลอยกระทงของจังหวัดสุโขทัยปีนี้นะครับก็ก็จัดเหมือนทุกปีที่ผ่านมาครับก็แต่ก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปบ้างตามสถานการณ์บ้านเมืองปัจจุบันที่พวกเราทราบดีครับในเรื่องของการโรคโควิด19ซึ่งจะต้องมีการ วินระยะห่างใน,ในการเข้าเที่ยวชมงานครับค่ะอ๋อก็คือจะมีมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขเข้ามาด้วยเกี่ยวข้องใช่ไหมคะใช่ครับแล้วการจัดงานสมมติว่าอย่างตัวดิฉันเองค่ะอยากจะไปท่องเที่ยวค่ะท่านผู้กำกับคะครับเราจะจัดงานขึ้นที่ไหนวันที่เท่าไหร่คะแล้วก็อาจจะเรื่องของการจอดรถจอดราต้องจอดที่ไหนยังไงคะครับสำหรับการจัดงานลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟประจําจังหวัดสุขโขทยัยประจําปีนี้นะครับ จะจัดขึ้นตั้งแต่วันที่23ตุลาจนถึงวันที่1พฤศจิกายนนะครับซึ่งก็มีจำนวนทั้งสิ้น10วันสําหรับการเดินทางเข้าไปในงานนะครับขั้นก็เข้าไปที่จังหวัดสุขโขทัยแล้วก็เดินทางต่อไปยังอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยซึ่งเราจะมีโซนการจัดที่จอดรถมันจะเป็นลักษณะเป็นเอเรียเฉพาะจะมีป้ายบอกบว่าจอดรถได้ที่ไหนจะมีป้ายบอกทางไปยังที่จอดรถครับ ถ้าสมมติง่ายๆอันนี้อธิบายให้ประชาชนเข้าใจสักนิดหนึ่งสมมติเราดิ่งไปไปที่อุทยานของประวัติศาสตร์สุขโขทัยคือผากลังเมืองไปปุ๊บเนี่ยรเริ่มเข้าเมืองเก่าเราจะเห็นรีสอร์ทมากมายละใช่หลังจากนั้นเนี่ยพอเริ่มเข้าตัวเมืองเก่าก่อนที่จะถึงทางโค้งหน้าอุทยานเนี่ยฮะโซนจอดรถจะอยู่ฝั่งไหนฮะซ้ายหรือขวาเขาจะได้เริ่มระวังก่อนพอจากจังหวัดสุขโขทัยนะครับตรงไปเที่ยวอุทยานถ้าท่านเคยไปนะครับ ก่อนถึงยังไม่ถึงโคง้งเราจะมีการคัดกรองก่อนสลับมันจะเป็นเส้นรอบคูเมืองครับนี่ในแผนที่จะเห็นนะครับจะมีการจะมีเจ้าที่ตำรวจจราจรคอยตัดรถก่อนเพื่อวนออกรอบนอกเพราะว่าถ้าเราปล่อยไปข้างในตรงหน้าโค้งกอไก่คงคงไปไหนไม่ได้เลยเพราะว่าตรงนั้นจะเป็นพื้นที่วิกฤตคอคอดเป็นคอคอดเพราะว่ามันจะเป็นที่วิกฤตในการทุกอย่างอยู่ตรงนั้นเราจะมีการตัดรถก่อน เขาเรียกว่าวงแหวนรอบอุทยานชั้นนอกครับ,รบก็จะมีการเจ้าที่จราจรตัดรถนะครับเพื่อให้ออกไปทางซ้ายแล้วก็วนไปยังที่จอดรถครับครับถ้ามวลคนจํานวนขนาดนี้เข้ามามาตรการอย่างแรกที่เราจับมือกับทางด้านสาธารณสุขในการคัดกรองด้านหนึ่งที่ด้านช่วยของตํารวจเองนี่ช่วยยังไงฮะเอาพอไปถึงจะเข้างานนะครับทุกปีที่ผ่านมาเราจะมีจัดเจ้าที่ตํารวจเพื่อตรวจตรวจคนบุคคลที่เข้าไปเช่นอาวุธ <c oughs> ตรวจอาวุธตรวจ ปืนตรวจมีดแล้วก็ลักษณะทางกายภาพเช่นคนเมาแต่ปีนี้พิเศษก็จะมีเจ้าที่สาธารณสุขไปตรวจคัดกรองร่วมกับเจ้าที่ตํารวจนอกจากในเรื่องของการตรวจในเรื่องของรักษาปลอดภัยก็คือมีการคัดกรองโรคโควิด -19 ด้วยครับอ๋อก็คือจะต้องมีมาตรการให้ผู้ที่เข้าไปในงานก่อนเข้าจะต้องมีการสวมแมสประมาณนี้ใช่ไหมคะผู้กับแล้วก็มีการตรวจวัดอุณหภูมิด้วยใช่ครับเป็นมาตรการทางสาธารณสุข <อ>แล้วอีกค่ะอีกหนึ่งสิ่งสําคัญที่อยากจะทราบเหลือเกินเพราะว่าท่านผู้กำกับบอกว่าเราจัดงานตั้งแต่23ตุลาคมคถึง1พฤศจิกายนนั่นหมายความว่าปีนี้มีความพิเศษเพิ่มเติมใช่ไหมคะก็เท่าเท่าปีที่แล้วครับ10บวัน10วันเหมือนกัน10บวัน10คืนพิเศษก็คือเรื่องของเรื่องมาตรการในการป้องกันโรคเนี่ยครับก็ะจะพิเศษส่วนอื่นก็การแสดงเท่าที่ผมไปนั่งฟังของณะารรมการจากงานจังหวัดก็มีการประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อ ให้พี่น้องที่ไปเที่ยวชมเนี่ยได้รับความชมความงดงามของประเพณีเหมือนเช่นทุกปีครับครับนี่แหละฮะเมื่อเริ่มจะมีการคัดกรองเรามองกันเป็นชั้นๆนะฮะท่านผู้ชมครับในส่วนของเราเข้าไปแล้วเรามีที่จอดรถละหลังจากนั้นเสร็จลงจากรถเข้าในตัวงานอย่างนี้เนี่ยเข้าได้กี่ทิศยัยงไงบ้างครับแล้วก็จะมีการรักษาความปลอดภัยยังไงบ้างเมื่อเข้าไปสู่ในตัวบองชั้นในแล้วสำหรับประตูที่จะเข้าชมเมืองนะครับมีอยู่สประตูหลักใหญ่ๆนะครับที่จะเข้าไปได้ ก็ประตูทางโค้งกอไก่ที่ท่านพิธีกรพูดนี่คือประตูใหญ่ประตูหลักครับแล้วก็อันเนี้ยผมให้เป็นชื่อว่าประตูทางทิศตะวันออกครับนอกจากนั้นก็มีด้านทิศเหนือทิศใต้ที่ประชาชนสามารถจอดรถแล้วเดินเข้าไปได้เลยครับเพราะว่าประตูมันจะใกล้ตรงที่จอดรถนะครับส่วนทางทิศตะวันตกมันเป็นทางกายภาพมันเข้าไม่ได้ก็จะมี3รประตูหลักที่สามารถเดินทางเข้าไปได้นอกจากนั้นเราก็ยังมีประตูอีกประตูหนึ่งสำหรับผู้ผที่เกี่ยวข้องเจ้าหน้าที่ที่จัดงาน หรือคนไปขายของก็คือประตูประตู2เลนเป็นอีกประตูหนึ่งแต่ประชาชนทั่วไปเนี่ยก็จะมี3ประตูหลักครับ นอกจากจะมีมาตรการการป้องกันของการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด -19 แล้วค่ะท่านผู้กำกับคะคบในกรณีที่นักท่องเที่ยวค่ะเดินทางเข้าไปอาจจะมีสิ่งของมีค่าติดตัวไปอย่างเงี้ยค่ะแล้วถ้าเกิดว่าเกิดกรณีไม่คาดคิดเกิดขึ้นเนี่ยนักท่องเที่ยวเอยหรือว่าผู้ที่ไปเที่ยวในงานนี้จะต้องปฏิบัติตนอย่างไรคะหรือว่าจะเดินไปหาเจ้าหน้าที่ตรงไหนประจําจุดตรงไหนบ้างคะท่านสำหรับในงานเนะครับเนื่องจากว่าพื้นที่จัดงานเนี่ยเป็นเขตอุทยานซึ่งมีการออกแบบ เรงดสมัยโบราณการเพื่อป้องกันค่าสึกเพราะฉะนั้นก็จะมีคูคูค,คูคูดินแล้วก็มีคันดินแล้วก็คลองน้ํากัน้นอันนี้ก่อนเข้าไปในงานพอเข้าไปในงานเนี่ยก็จะเป็นอีกชั้นหนึ่งซึ่งจะมีรั้วรอบขอบชิดและก่อนเข้างานก็จะมีเจ้าที่อยู่ที่ตรงทางเข้านะครับอันนี้เป็นเป็น,เป,นเป็นชั้นแรกที่สามารถที่จะมาพบเจอเจ้าที่ได้เมื่อเมื่อมีเหตุและบริเวณในงานนะตามแผนที่นะครับ เราจะแบ่งออกว่เนี่ยเป็น4ีโซนจะมีเจ้าที่ตำรวจตรวจการอยู่ในในงาน4ี่โซนครับเป็นสี่เขตตรวจก็จะเดินเดินปะปนหรือยืนเป็นกลุ่มปรากฏกายให้เห็นเด่นชัดเมื่อท่านมีเหตุหรือว่ามีของหายมีอะไรที่ต้องแจ้งสามารถเดินเข้าไปแจ้งที่เจ้าที่ตำรวจได้เลยนะครับแต่งแต่งกายชุดตำรวจสีกากีเนี่ยครับ ทราบมาว่าในงานนี้แบ่งเป็นทั้งหมด4โซนใช่ไหมเป็น4โซนเขตตรวจของเจ้าหน้าที่ตำรวจครับโอเคค่ะก็สบายใจได้อีกหนึ่งระดับสําหรับคนที่จะเข้าไปเที่ยวชมภายในงานแล<ช>้วถ้าสมมติว่าเป็นคําแนะนำนะคะจากเจ้าหน้าที่ตํารวจว่าจะต้องเตรียมตัวยังไงจะไปเจอผู้คนเยอะๆแบบนี้ไปเที่ยวงานประจําปีขนาดนี้จะต้องมีมาตรการการป้องกันตัวเองไว้ก่อนอันดับแรกยังไงคะก็ดีมากเลยครับเพราะว่าส่วนหนึ่งของการาป้องกันตัวเองเนี่ย มันจะเป็นประโยชน์ดีกว่าเกิดเหตุแล้วเราต้องไปตามจับมันจะมันจะค่อนข้างเขาเรียกเกิดความสูญเสียขึ้นแล้วอขอประชาธันให้พี่น้องประชาชนเนี่ยมีการป้องกันตัวเองอก่อนเลยนะครับอย่างเช่นของมีค่าอของมีค่านะครับสร้อยสร้อยคอของมีค่าตามข้อมือประมาณนี้ถ้าเก็บได้ก็ให้เก็บนะครับกระเป๋าก็ควรที่จะอยู่ข้างตัวหรืออยู่ข้างหน้านะครับมิดชิดลักษณะอยู่ใกล้ตัว ซึ่งซึ่งลักษณะอย่างที่ผมเบียนไปแล้วว่าก่อนเข้างานเราจะมีาทางการตรวจมีการบล็อกลักษณะทางธรรมชาติจะเป็นคูคูน้ําเป็นคันเนี่ยคนคนก่อเหตุส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็จะรู้ว่าก่อเหตุแล้วหนียากนะครับ,รบมันเพราะนั้นแต่เราก็อย่าไปเอื้อให้มีการก่อเหตุนะครับเพราะตอนนี้เราที่ทราบอยู่ว่าสาภาพเศรษฐกิจสังคมปัจจุบันนะครับมีการป้องกันดีที่สุดอย่าไปเขาเรียกครับของมีค่าให้มิดชิดแล้วก็กระเป๋าก็อยู่ อยู่ข้างตัวหรืออยู่ข้างหน้าดีที่สุดนะครับถ้าเห็นมันคนน้อยหรือมืดก็เลี่ยงถ้าไม่ไม่ใช่เดินเที่ยวชมอย่างเดียวก็ต้องมีการสังเกตสังเกตบุคคลรอบข้างว่าจะมีคนร้ายปะปนเข้าไปไหมถ้าลักษณะพิรุธผิดสังเกตก็ รีบไปหาเจ้าหน้าที่ซึ่งกระจายอยู่ทั่วงานนี่แหละครับนี่คือสิ่งที่ฝากไว้อย่างแรกนี่คือไม่ใช่พกมีดพกปืนเข้าไปนะครับป้องกันตัวเองหมยถึงให้ระแวดระวังแล้วหลังจากนั้นเนี่ยถ้าเกิดเหตุหรือว่าเห็นผู้ต้องสงสัยสามารถแจ้งไปทางเจ้าหน้าที่ตํารวจได้ครับอันนี้คือระวังตัวคนละคุณจิตรพรท่านผู้กำกับครับครับคราวนี้รถที่จอดกันละลานตาพาผู้คนมาบางครั้งเราไม่นําสิ่งมีค่าติดตัวไปด้วยเราไว้ในรถครับดังนั้นมีหน่วยป้องกันรถด้วยไหมครับรถลาสำหรับเรื่องที่จอดรถเนี่ย เมื่อปีที่แล้วผมมาดำรงตำแหน่งที่พุ่มกับสพเมืองเก่านะครับผมก็ได้มีการจัดที่จอด,ดรถเพื่อประโยชน์2ประการคื1อ1น่คนที่จะดูแลที่จ,จดรถเนี่ยต้องทํารั้วรอบขอบชิดเพื่อมีการป้องกันป้องกันคนร้ายที่จะมาทําลายทรัพย์สินหรือว่าขโมยของในรถข้อแรกนะครับ,รบข้อ 2, 2เพื่อเราที่จะกําหนดทิศท,ทางหลังจากงานเลิกรถจะได้ไม่ได้ออกแบบพึ่งแตกลังอ่ะครับอ๋อก็คือไม่ให้ารจิออกไปไหนไปได้ใช่ครับในการจัด ที่จอดรถเนี่ยเราได้ประโยชน์2ประการคือในเรื่องทั้งในเรื่องของการรักษาความปลอดภัยในทรัพย์สินและตัวของรถแล้วก็ในรถข้อ2คือเวลาปล่อยรถออกพอเวลางานเลิกคนก็จะต่างคนต่างไปใช่ไหมครับเพราะว่าลักษณะมันเป็นพื้นที่สี่เหลี่ยมออกทท้งไหนก็ได้แต่เราก็เราก็พอเราทําเป็นรั้วรอบขอบชิดก็สามารถบังคับทิศทางรถได้ในทิศทางที่เราต้องการที่จะระบายรถออกไปครับ ใช่ครับเห็นภาพคุณจิตพรค,คุณเคยไปเที่ยวใช่ไหมที่เนี่ยเคยค่ะเคยเห็นตอนงานสุดท้ายนะผมจาได้ปี6กสองเนี่ยผมไปถ่ายทอดเช่นกันท่านผู้กำกับหลังจากที่การแสดงพลุเรียบร้อยนะครับคุณเอ้ยมหาก,กรรมเลยใช่เพิ่งแตกรังเหมือนที่ท่านผู้กำกับบอกใช่ครับใช่ครับ,รบผมจึงมีความคิดว่าถ้าปล่อยออกต่างคนต่างไปอ่ะสุดท้ายก็มามาคามาติดกันอยู่บนถนนครับไม่สามารถไปได้มผมเลยจึงมีแนวะความคิดว่าเราสามารถอย่างเช่นถ้าคนในพื้นที่เนี่ยจะทราบว่า เราจะให้ออกไปทางที่จะไปแยกวังวนที่จะไปออกไปทางตากอ้อมหน่อยแต่รถวิ่งได้ครดีกว่าปล่อยให้ทุกคนมาคากันอยู่ที่เดียวคือผมก็เชื่อว่าประชาชนก็พอใจพึงพอใจที่รถวิ่งได้แต่มันอ้อมไปนิดนึงเราสามารถพอออกไปตรงแยกวังวนได้ก็คือเลี้ยวซ้ายไปตากเลี้ยวขวาเข้าสู่โคไทยจะไปไหนก็เชิญเลยครับทีนั่ครับเร่ง่ายคืออย่ามาข้างค้างกับเส้นหลักให้ระบายออกไปเส้นรองรอบเมืองบ้างเส้นรอบนอก ถ้าปล่อยให้ออกตามธรรมชาติของคนเนี่ยก็จะใกล้สมมุติว่าจะเข้าสุโขทัยก็จะเข้าสุโขทัยกลล้ไกก่อน็จะติดจากที่พรริธีกรพูดนะครับจากคงกอไก่เข้าสุโขทยัยไปไหนไม่ได้เพราะว่าตรงนั้นเลยเนที่เป็นที่พักเยอะๆครับไหนจะเข้าออกจากที่พักไหนจะลดจากเลิกงานเพราะฉะนั้นเราจึงมีผมยังมีแนวความคิดว่ารถที่จะออกเลยที่จะกลับไปด้านนอกเลยไม่ควรที่จะมาเส้นที่เป็นที่พักเพราะก็จะมาคากันอยู่ครับแบ่งโซนกันเลย ถ้าอย่างนั้นพูดถึงการเดินทางบ้างค่ะท่านผู้กำกับคะอยากจะมีคาแนะนาให้กับนักท่องเที่ยวไหมคะว่าจะควรจะมาก่อนเวลางานสักประมาณกี่โมงมจอดรถตรงไหนยังไงแล้วเวลาเลิกงานควรจะกลับออกเส้นไหนไปตามทิศทางไหนยังไงคะท่านผู้กำกับเชนคะผมขอ,อยญาประชาสัมพันธ์นะครับว่าการมาเที่ยวงานเนี่ยไปแต่เนิ่นๆเนี่ยได้เปรียบครับแล้วก็ดีที่สุดเ <c oughs> พราะหนึ่งรถน้อยม,มีแสงสว่างชัดเจนครับ พอไปคำๆมมืดอหลงแล้วครับ <c oughs> จริงฮะจะงงแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ท่านช่วยได้คือแอปพลิเคชันคือท่านสามารถดูโทรศัพท์ได้วา่าท่านไปเส้นไหนได้บ้าง <c oughs> ในในใน l ูเกิลเนี่ยแมพเนี่ยมันจะมีมันจะมีเส้นทางให้เราดูได้หมดนะครับเราสามารถเลี่ยงอ้อมหน่อยจะไปได้ดีกว่าว่าใกล้แล้วไปไม่ได้และที่สําคัญดูดูป้ายจราจรและดูสัญญาณจากเจ้าพนักงานจราจร <c oughs> บางทีเจ้าพนักงานจราจรก็คือเจ้าที่ตำรวจบอกว่าไปไม่ได้ครับไปไม่ได้ฉันบ้านอยู่นี่จะอ,อน,นิดเดียวนิดเดียวแค่นี้แหละครับอ้าวปลองเชิญเข้าไปดูค<น>ากัน<ล>อยู่นั่นแหละครับสนานเลยแล้วก็ไม่ไปไหนเลยผมแนะนําให้เชื่อฟังเจ้าหน้าที่นะครับว่าไปตามที่เขาบอกเพราะว่าเขามีประสบการณ์เขาอยู่นี่มานานแล้วท่านท่านออกไปอ่ะท่านก็วนกลับมาบ้านได้แต่ถ้าท่านไม่ฟังคําสั่งนะครับฝืนจะไปอ่ะมันก็คากันอยู่นั่นแหละครับ,รบจากที่ว่าท่านสามารถใช้เวลา อ้อมไปหน่อยอครึ่งชั่วโมงถึงบ้านถ้าท่านไปคาเดียวนั้นะเป็นชั่วโมงเพระว่าท่านมองเห็นจะไปไม่ได้เพราะรถม,มันติดกันอยู่แต่ว่าวันที่บางวันที่คนพื้นที่ไปเอารถจักรยานยนต์หรือมอเตอร์ไซค์ไปเนี่ยก็ไม่มีปัญหาครับเพราะว่ามันสามารถซิกแซกได้ซิกแซกได้วันทีหน่หนักหน่อยก็คือวันที่ปีอย่างปีที่แล้วนะครับที่ประชาชนเขาจะไปแวะเที่ยวสุขโขทยัยแล้วก็จะไปเชียงใหม่อันนั้นน่ะคือหนักเลยครับเพราะว่ามีแต่รถ รถอ่ารถยนต์ครับครับแต่วันสุดท้ายที่เป็นวันอ่าวันที่พระจันทร์เต็มดวงครับวันลอยกระทงตรงวันเนี่ยจะเป็นประชาชนพื้นที่สุโขทัยไปเนี่ยเป็นรถจักรยานยนต์อันนี้ไม่มีปัญหาคือรถไอจักรยานยนต์สามารถไปได้ง่ายคล่องตัวขึ้นที่เร็วจะไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องการจราจรน่าสิฮะเพราะว่าในปี63นี้ก็ เกรงว่าหลังจากที่มีการท่องเที่ยวอย่างเขาเรียกว่าการแนะนําก่อนคือหนึ่งเราต้องมาก่อนวันจัดงานถ้ามากะชั้นชิดปัญหาเกิดสองหาเส้นรองสำรองไว้ด้วยในการเดินทางสิ่งที่ฝากไว้นะครับกับอีกส่วนหนึ่งคือระมัดระวังของมีค่าอีกส่วนหนึ่งครับที่ผมอยากจะถามนิดเดียวครับอยากจะถามตอนก่อนปิดท้ายนี่คือในห้วงปี6263เนี่ยที่เรามีการจัดงานมาที่รักษาความปลอดภัยเนี่ยพุ่กับเองเห็นบริบทอะไรที่แตกต่างไหมครับระหว่าง2ปีนี้ที่จะเกิดขึ้น ผมไม่มีโอกาสมาดูปีที่แล้วครับก็รีวิวนะครับก็รีวิวจากตำรวจสพเมืองเก่าผู้ใต้บังางผมนี่ว่าที่ผ่านมาเป็นยังไงผมก็ฟังเก็บข้อมูลแล้วเราก็ต้องมีการมาอัดแอพมาพัฒนาเพื่อปรับอย่างเช่นรูปแบบการแบ่งโซนหรือรูปแบบการแบบการจัดรถจราจรที่ที่ผมบอกว่ามันจะเป็นเป็นลานเป็นเหมือนสนามหญ้าครับจอดเวลาออกเขาก็ออกกันเลย อันนี้คือเราก็มีการพัฒนาตีกรอบล้อมล้อมคอกนะครับนี่คือคือสิ่งที่เราพัฒนาให้ให้ให้ดีขึ้นครับส่วนของงานเนี่ยมันก็จะคล้ายๆเดิมเพราะว่า,างานลอยกระทงสุโข,ขทัยเนี่ยคือเป็นเป็นสไตล์ของเขาเป็นวิถีบแบบสโลไลท์ซึ่งมามีมา700กว่าปีแล้วซึ่งประชาชนเขาก็อยากมาสัมผัสตร,ตรงนี้เป็นแบบงานแบบ เดินสบายใจเพลิดเพลินนะครับแล้วก็เป็นการจัดแบบประเพณีแบบย้อนยุคด้วยนะคะคปี2563นค่ะสุดท้ายแล้วอยากให้ท่านผู้กำกับนะคะได้ฝากถึงประชาชนนิดนึงย้ำเรื่องหนึ่งของอวันที่การจัดงานแล้วก็สองเรื่องมาตรการความปลอดภัยค่ะที่ให้ประชาชนหรือว่านักท่องเที่ยวได้อุ่นใจสักนิดนึงท่านผู้กำกับเชิญค่ะผมก็ขอย้ำนะครับว่างานลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟประจำจังหวัดสุโขทัยปีนี้นะครับจัด ตั้งแต่วันที่23ตุลาจนมาถึงวันที่1พฤศจิกายนนะครับสำหรับในการเดินทางไปท่านก็ต้องอศึกษาศึกษาข้อมูลเส้นทางในการเดินทางก่อนนะครับเพราะว่าพื้นที่จัดงานเนี่ย <c oughs> ถูกออกแบบมาเมื่อ700กว่าปีที่แล้วเพื่อป้องกันค่าศึกเพราะฉะนั้นจะมีคันดินแล้วก็คูน้ําแล้วก็มีทางเข้าได้แค่ถนนมันเข้าได้แค่ทาทางนะครับเพราะฉะนั้นท่านต้องศึกษาเส้นทางก่อน แล้วก็เตรียมใจนะครับใจล่มๆไปเที่ยวสบายใจบางทีก็ออ,ค,อคือคนไปเยอะครับ,รบพอคนไปรวมกันเยอะมันก็ต้องติดขัดเป็นธรรมดาและนอกจากนั้นปีนี้ต้องมีมาตรการในเรื่องการเว้น,วนระยะห่างทางสังคมอีกเพราะฉะนัน้นก็อาจจะช้าขึ้นไปอีกนะครับท่านก,ก็ต้องเตรียมรับนะครับแล้วก็ป้องกันตัวบเบื้องต้นอย่าคิดว่าออ,อย่างที่ผมพยายามพันไปว่ามันลักษณะ เป็นพื้นที่ปิดไม่เกิดเหตุว่าอย่าประมาทนะครับอย่าประมาททรัพย์สินมีค่าเนี่ยต้องเก็บนะครับอย่าอย่ามาล่อตาล่อใจนะครับส่วนการแต่งกายเนี่ยเนื่องจากเพื่อเป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมไปเพียรดีของสุโขทัยซึ่งเป็นแบบที่เราจไปย้อนยุคก็จัดแต่งกายให้สุภาพสวยงามตามกาลเทศะนะครับใส่โป้ไปสั้นไปเนี่ยมันก็ไม่เหมาะนะครับกับแล้วก็มันเป็นภัย กับตัวเองคือไม่เกิดกับตัวเองไม่เกิดกับคนอื่นนะครับพอเลิกงานมามันมืดมันเปี่ยวมันก็เป็นความเสี่ยงก็ขอประจารย์พันให้ไปไปเที่ยวนะครับเตรียมตัววางดูศึกษาแผนพื้นที่แล้วก็มีการป้องกันทรัพย์สินตัวเองระดับหนึ่งนะครับแล้วก็เมื่อมีอะไรที่ไม่ชอบมาพากคนมีปรุษก็แจ้งเจ้าที่ตำรวจได้เลยเพราะเราจะมีเจ้าที่ตารวจยืนปะปนอยู่ในงานครับครบถ้วนกระบวนวามทุกมิติเลยครับแทบไม่ได้เสริมเลยนี่ฝากไว้ครับสำหรับท่านผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรเมืองเก่านะครับกับการ เตรียมตัวเที่ยวงานแสงสีเสียงของจังหวัดสุโขทัยการลอยกระทงในปีนี้นะครับจัดตั้งแต่วันที่23ตุลาถึง1พฤศจิกายนวางแผนการท่องเที่ยวเลยและครับในวันนี้ต้องขอขอบคุณผู้กำกับมากมากเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมยินดีครับกลับไลไในวันนี้ครับต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนหมดเวลาลงแล้วครับสามารถพบกันใหม่ได้ในวันพรุ่งนี้ครับเราสามคนต้องลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดี